ยะเองได้ก็ยะทำเองบ่ได้ก็เฮ้อคนอื่นช่วยยะช่วยทำอย่างที่นำไปโรงพยาบาลก็ดีนำไปหาหมอหาหมอเรานี่เรียกว่าช่วยบำรุงดูแลรักษาหรือว่าเฮ้อยารักษาโรคแก่ผู้ที่มีอุปการะคุณต่อเฮาเฮาทำได้อย่างนี้ชื่อว่าเฮาเป็นผู้มีความกตัญญูบัลละบัทิ้งผู้ที่มีอุปการะต่อเฮามาก่อนแล้วฐานะที่สองมันล้ำลึกนึกถึงบุญคุณของท่านมันน้ำลึกนึกถึงบุญคุณของท่านมันนึกถึงคำสั่งคำสอนเพิ่นได้สอนเรื่องยังได้สอนว่าจะได้เฮาก็เมื่อเฮานึกได้แล้วเฮาก็พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติน้อมนำออกคำสอนของเพิ่นมาใส่ใจแล้วก็ปฏิบัติตามเกิดคุณเกิดประโยชน์แก่เราอย่างเนี้ยก็เป็นการตอบบุญแทนคุณของผู้มีอุปการะแทนประการหนึ่งคือประการที่สองนี่แหละมันสำนึกถึงบุญคุณของเป็นโดยบ่อยๆเมื่อเป็นรับตาละโลกไปแล้วทำบุญอุทิศให้เป็นอันนี้ก็เป็นแห่งประการหนึ่งเนาะทำบุญอุทิศให้เป็นมันนึกถึงความดีของเป็นความบ่ดีที่เป็นอาจจะมีอยู่เฮาก็ยกผ่านไปฮะความดีเป็นมีนักมันก็ตีลบตีตากันได้ลุกไปหายไปก็ยังกับที่เฮาชวนกันเนี่ยชวนกันทำเนี่ยที่ดอยแม่นางแก้วก็ดีเนาะบัดเดี๋ยวนี้เฮามีจุดอยู่ที่หั่นที่เฮาจักชวนกันบ่อยๆจักชวนตั้งจักชวนกันตั้งใดอ่ะทางกายกรรมวจีกรรมนี่แหละทางมโนกรรมเอาสิ่งเอาความสามารถเอาบ่าเอาแห้งของเฮาที่มีอยู่ไปเป็นเครื่องปูชาปูชาบุญปูชาคุณของครูบาอาจารย์เจ้าบางคนอาจจะสงสัยว่าครูบาอาจารย์เจ้าของเฮาก็มีไผพ่องก็มีอยู่หลายตนหลายองค์เนาะที่เพิ่นได้ช่วยกึดสืบสานกันมาต่อมาเลยๆนับตั้งแต่ท่านพระครูพิสารนครกิตอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าทัดมาก็ท่านพระครูสุตะธนวัฒน์หรือท่านพระครูมหาทรัพย์นารินโทเพิ่นก็เป็นคนต้นกึดต้นแบบร่วมกับพระครูมงคลศิลาวงศ์อดีตเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดสองท่านนี้เจ้าคณะอำเภอสองท่านนี้เป็นต้นกึดต้นแบบเป็นต้นทุนคือก่อเกิดขึ้นบนดอยนางแก้วแห่งนั้นแล้วก็หมู่เฮาทั้งหลายติมามาล่ามาลูนก็มาช่วยกันสานต่อทัดมาธรรมปครูอนุกิจธรรมโสพลเพิ่นก็เป็นอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอย่างเดียวกันหลังจากที่พระครูสุทธาธนวัฒน์
ได้มรณภาพไปกิจกรรมที่ทำกันต่อเนื่องมาก็คือทุกปีก็มีการไปสละสลงเจริญพุทธมนต์ที่บนพระเจ้าสีส่งเมืองมาโดยตลอดจนกระทั่งแต่ปัจจุบันนี้ท่านพระครูอนุกิจก็ยังมีชีวิตอยู่อันนี้เพิ่งก็รับงานสารต่อมาเลยๆจวนเอาคณะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าไปปฏิบัติศาสนกิจที่บุญใดแม่นางแก้วเป็นประจำทุกปีพร้อมกันนั่นก็ยังได้รวบรวมจตุปัจจัยเท่าที่มีมาสร้างเก็บไว้ว่าสักวันหนึ่งเขาก็ต้องได้สานต่องานของครูบาอาจารย์ที่เปิ่นได้กึดได้ฝากฝังเอาไว้แล้วจนกระทั่งธรรมปกูอนุกิจธรรมสุพลได้มดวาระตำแหน่งหน้าที่ทางงานการปกครองแต่เปิ่นก็บ่ได้ละเกี่ยวกับงานจารีตประเพณีก่อนถึงวันก็พรรษามาก็ยังก็เพิ่งก็ท่องก็ถามเพราะว่ามาระยะหลังนี่เปิ่นไปไหนบ่ค่อยได้ละบ่ค่อยสะดวกแต่ก็ได้ไต่ถามอยู่ตลอดเวลาว่าเดือนสิบออกเดือนสิบแฮมหนึ่งคำเนี่ยท่านทั้งหลายเขาไปอยู่กอไปส่งน้ำพระเจ้าสีส่งเมืองไปที่ดอยนางแก้วเอา ข้าวป่าอาหารไปร่วมไปฉันกันที่หั่นจะถูกปัจจัยได้จากการทำบุญหัววัดหัววาต่างๆเมตโตได้ก็เอาไปเปาะไปห้อมกันจนกระทั่งมาได้เป็นต้นทุนต้นหอนเฮือเฮาทั้งหลายได้เอาจตุปัจจัยส่วนนั้นมาเป็นต้นเป็นทุนเริ่มต้นดำเนินการสานต่อเจตนารมณ์ของตันมาจนถึงบัดเดี๋ยวนี้มาถึงหน้าวันนี้ที่บนดอยพระเจ้าสีส่องเมืองหรือว่าบนดอยม่อนสีส่องเมืองดอยนางแก้วตีหันณเวลานี้ก็มีการก่อแหกฐานก่อหลักก่อฐานของสิ่งก่อสร้างที่เขาจะสร้างไว้เป็นอนุสรณ์สถานอนุสรณ์สถานก็คือเป็นที่สักการะบูชาของหมู่เฮาชาวพุทธทั้งหลายได้ผ่านไปผ่านมาก็จะได้เหลียวพอทั้งซ้ายเหลียวพอทั้งขวาเนาะถ้าลูกตั้งเวียงถ้าลูกตั้งเชียงหายนี่ลงไปก็จะได้เหลียวพอทั้งขวาเหลียวพอทางขวาก็จะได้หันเมื่อขึ้นดอยไปสู้ยอดสุดดอยแล้วก็จะได้หันอนุสรณ์สถานหรือว่าสถานที่ระลึกเมื่อเขาได้มองพอหันสิ่งสำคัญที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของเขาได้นั่นก็คือจะได้หันยอดเจดีย์องค์พระเจดีย์สามองค์เรียงกันองค์ที่หนึ่งเป็นเจดีย์ของพระธาตุเจ้าดอยตุงองค์ที่สองก็เป็นเจดีย์ของพระธาตุเจ้าดอยตุงเป็นสัญลักษณ์สิ่งที่เคารพนับถือสักการะบูชาของคนตั้งจังหายเป็นส่วนใหญ่น้องนั่งก็ที่หู้จักเคารพนับถือก็กระจายกันทั่วไป
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธาตุเจ้าโดยตุ้งนี่ก็เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีกุนปีใกล้เนาะประจำราศีของปีใกล้แล้วมีแต่องค์หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันท่านที่จะเป็นสัญลักษณ์สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของหมู่เฮาทั้งหลายอันนั้นก็คือพระธาตุเจ้าดอยสุเทพพระธาตุเจ้าดอยสุเทพนี่ก็จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวเคารพนับถือของหมู่เฮาทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งสายทั้งใต้ก็คือสายตั้งแต่เชียงใหม่เนาะเชียงใหม่ลำปูนลำปางนี่อันนี้หมู่เฮาทั้งหลายก็ได้ให้ความเคารพนับถือสักการะบูชายังพระธาตุเจ้าดอยสุเทพซึ่งเป็นพระธาตุที่อยู่สูงหมู่เฮาทั้งหลายก็รู้จักกันนะเนาะรู้จักกันดีอันนี้ก็จะประดิษฐ์ตั้งอยู่บนดอยแม่นางแก้วหรือว่าบนดอยนางแก้วณสถานที่แห่งนี้มีป้ายมีอย่างขึ้นบอกว่าเป็นสถานที่เฮียนฮู้เฮียนฮู้ศึกษาเฮียนฮู้เกี่ยวกับต้นน้ำและผืนป่าตลอดจนถึงชีวิตสิ่งสารสัตว์ต่างๆเมื่อมันเป็นสถานที่ที่สามารถที่จะเข้าไปยุดยั้งพักผ่อนได้ก็บ่ฮือเสียโอกาสเสียเวลาผู้ที่เข้าไปยุดยั้งพักผ่อนที่หั่นที่บนดอยแห่งนั้นมีเครื่องอำนวยความสะดวกก็หลายอันหลายอย่างน้ำก็มีหื้อใจสอยน้ำก็มีหื้อใจหื้อดื่มไฟก็มีหื้ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการจะใช้ไฟเดินไปเดินมาฐานบตตรีเสี่ยงกาก็จะเข้าไปชาติไปยังก็ไปได้เข้าไปถึงก็เสียบปักเสียบยังถือโอกาสนั่นพักผ่อนหันสักบึดสักกรรมเองนะเนาะโอ้ห้อนมาเหลือแห้งเกิดลดเสียลดน้ำมอหัวก็ดียังก็ดีขึ้นไปถึงบนบนก็ได้ไปขอเอาน้ำเอายังจากตำบลเอามาใส่รถใส่รางเอามาใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับห้องน้ำห้องสุขาก็ไม่ได้ปิดนะก็เปิดพักเป็นจุดพักจุดหนึ่งมีรมณียสถานพักผ่อนแล้วสบายอกสบายใจจะได้ข้อความอย่างต่างๆก็จะได้ทำได้เขียนได้พิมพ์เอาไว้เพื่อได้อ่านได้เข้าใจกันมีเวลานักกว่านั่งก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาต้นไม้พื้นป่าพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆที่มีอยู่บนดอยแห่งนั้นก็เป็นที่ศึกษาเรียนรู้อันเนี้ยคือเจตนาของครูบาอาจารย์ของหมู่เฮาทั้งหลายถึงสองฝากสองฝั่งก็มีฝั่งเหนือฝั่งเหนือก็ฝากฝั่งเหนือก็คือตั้งแต่ต้นของน้ำแม่ลาวไปจนถึงปลายน้ำเนาะไปถึงปลายน้ำที่รอเลี้ยงชีวิตจิตใจของหมู่เฮาทั้งหลายมา
ตลอดตั้งใต้ก็เป็นต้นน้ำสายน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจไปตลอดตั้งแต่เชียงใหม่ลำปูนล่องไปถึงปุ่นกรุงเทพกรุงเอ๋ยพวกนะ เมื่อผ่านมาตั้งเส้นนี้ก็จะได้รับการศึกษาเฮียนฮู้สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆในหมู่เฮาทั้งหลายก็ที่เฮาได้ยินได้ฟังอยู่มาเดี๋ยวนี้เฮามาเกิดมามาล่ามาลุนก็มันฟังกันไปบ่อยๆจะได้ฮู้ว่าเป็นหยังมาหยังเป็นทํามาหยังเนี่ยไปถึงไหนทําไปถึงไหนหมู่เฮาทั้งหลายในฐานะที่เป็นในฐานะที่เป็นผู้เกิดมาเหมือนล่ามาลุ้นได้มีความซึมซับเรื่องของน้ำธรรมคำสอนอย่างที่ว่าลูกเจ้ามาใจน้ำธรรมล่างใจใจน้ำใสใสล่างหน้าล่างตาก็น้ำธรรมก็คือน้ำธรรมล่างใจเนาะน้ำใสล่างหน้าน้ำธรรมก็มีทั้งมดทั้งมวลที่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าโอกาสใดเวลาใดสถานการณ์อย่างใดเขาจะแจ้งหัวข้อธรรมอันใดมาเป็นเครื่องสุยล่างเขาขจัดสิ่งที่ปิดหูบังตาออกไปล่างความเข้าใจที่บ่ถูกต้องให้ออกไปล่างสิ่งที่บ่ดีบ่งามที่มันมาแปดเปื้อนจิตแปดเปื้อนใจแปดเปื้อนสมาธิแปดเปื้อนตีนแปดเปื้อนมือเนี่ยก็จะได้เอาออกไปโดยน้ำธรรมน้ำธรรมดาเนี่ยมันล่างได้ก็แต่ส่วนที่เป็นรูปธรรมรูปกายเป็นวัตถุส่วนน้ำธรรมนั่นล่างสิ่งที่แต่แปดเปื้อนที่อยู่ภายในความเข้าใจผิดอันนี้ก็เป็นก็ควรจะล่างออกโดยสัมมาทิฏฐิอย่างเนี้ยเรียกว่าเอาน้ำธรรมมาล้างใจน้ำธรรมล้างใจนี่เมื่อใจมันใสสะอาดปราศจากมลมลมลทินแล้วมันก็ทำให้ร่างกายที่สกปรกอยู่ก็พลอยหายไปด้วยเพราะมันหู้ดีหู้ชั่วหู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดบ่ควรทำอย่างที่ปาลูกมาตั้งแต่ต้นน่ะว่าการที่เฮาได้ไปตะลอนเกี่ยวกับงานการบูรณะปฏิสังขรณ์ก่อสร้างที่บนม่อนแม่นางแก้วหรือว่ามนบนม่อนพระศรีสองเมืองนั่นเขาก็พยายามติดดำเนินงานสานต่อเจตนาของครูบาอาจารย์ก็เป็นการปฏิบัติธรรมส่วนหนึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าไปแล้วมาได้อะไรอย่างก็ได้อยู่อย่างน้อยๆก็ได้ปฏิบัติธรรมสำนึกถึงพระคุณของผู้มีอุปการะคุณเปิ่นได้ตั้งโลกปกหลากเอาไว้เฮาเกิดมามาล่ามาลุ้นในเมื่อเจนของเปิ่นนั้นยังบ่ทันเสร็จมาถึงเจนหมู่เฮาทั้งหลายนี่ก็น่าจะสานต่อให้มันเสร็จเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ถ้าบ่ดีถ้าบ่มีประโยชน์เพิ่นก็คงจะบักขึ้นเอาไว้เฮาก็มักขึ้นอย่างเอี้ยไปขึ้นอย่างนักขึ้นว่ามันดีมันมีประโยชน์นั่นแหละแต่ว่าใจ
จะมีประโยชน์อย่างใดนี่ก็จะอยู่ที่เขาเอาน้ำธรรมมาล้างใจออกนักต่อใดเขาก็จะหันประโยชน์จะมองหันประโยชน์มองหันเจตนามองหันกำกึดต้นกึดต้นแบบของครูบาอาจารย์ของเขาได้นักต่ออันเมื่อตราบใดที่เขามาได้เอาน้ำธรรมล้างใจออกเอาน้ำธรรมล้างใจที่สกปรกออกไปมันก็เหมือนกับสิ่งเหล่านั้นกำกึดของเขาที่มันบหันประโยชน์นั่นแหละมันมาบังหูบังตาเบื่อเขามองหันว่ามันไม่มีประโยชน์บางอย่างเนี่ยเพราะอย่างเพราะเขาเข้ามาถึงสิ่งที่มากีดขวางบ่เฮือเฮาได้หันบ่เฮือเฮาได้หันประโยชน์อย่างที่ครูบาอาจารย์เป็นฮู้เป็นหันสิ่งนั้นมันมาบังตาบังใจของเราเอาไว้ก็ต้องช่วยกันเคาะเคาะขี้เหี้ยช่วยกันเช็ดขี้ฝุ่นที่ติดตาติดใจของเขาออกไปพระสงฆ์องค์เจ้าหลายรูปหลายองค์ที่เป็นก็พยายามที่จะชักชวนเชิญชวนพยายามที่จะชี้นำให้เขาได้หันประโยชน์คุณค่าของการทำการกระทำของครูบาอาจารย์เขามาทุกเจ้าทุกวันก็อันนี้ก็เป็นการช่วยล้างใจล้างเอาน้ำธรรมเนี่ยมาล้างใจล้างความคิดบ่ถูกออกไปล้างจิตใจให้ใสสะอาดจะมองหันว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์เป็นได้เนี่ยได้ทำเอาไว้บรรพบุรุษอุบาสกอุบาสิกาที่เป็นล่วงลับดับขันไปรุ่นนั่นเช่นนั่นเพิ่งก็ได้เฮ้การอุปถัมภ์บำรุงผู้ที่เป็นยะดีทำดีกึดดีเฮ้ได้รับความสะดวกสบายแล้วมาถึงรุ่นเฮาเจนเฮานี่เฮาก็ดำเนินงานสานต่อครูบาอาจารย์เป็นยะเป็นธรรมว่าอย่างใดมันบ่มีบ่มีสิ่งที่เกินความสามารถเนาะเขาสามารถที่จะยะได้ทำได้เขาก็ยะไปทำไปช่วยกันเมื่อบ่มีโอกาสเวลาได้ไปก็ช่วยกันผลักดันด้วยกำลังอกกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังทรัพย์อันนี้ก็เขาได้ช่วยกันสานต่อลูกเนาะเจตนาของเขาเป็นอย่างนี้มันมีความหวังอย่างอื่นเนาะเขาไม่ได้หวังอย่างอื่นจะถูกปัจจัยเงินทองลาภสักการะเรื่องเหล่านี้เรื่องเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามที่เฮาได้ยะได้ทำไปถ้าหากว่าเฮาได้ยะได้ทำแล้วมันก็มีการติดตามมาคือเมื่อทำมันอย่างลงไปก็ได้ผลอย่างอันเนี่ยก็วันนี้ก็มาจนธรรมะอย่ายอมทั้งหลายก็มาจักจนกันทำจนกันสารต่อเจตนาของครูบาอาจารย์ที่เปิ้นได้
ญาได้ทำเอาไว้เขาก็บ่ฮือมันบ่ฮือมันหาดอยู่หั่นเนาะเออทำต่อทำต่อถึงสองเบื้องฟังฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าสองกณะกณาตั้งกณะเหนือกณะใต้ก็มีความสามัคคีกันมีการมีงานเมื่อใดก็บอกกันชวนกันก็คืนกันไปคณะศรัทธาก็มีความสามัคคีกันดีอุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัยทั้ง4พร้อมกันนั้นก็ยังถวายแรงกายไปช่วยกันไปช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำในสิ่งที่มันยังข้างยังหาดเอาไว้เออคือมันสานต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องถวายแรงกายนี่ถวายแรงกายแรงกายก็คือสละเวลาไปห่มกันให้หอมกันขนหินขนทรายขนดินกี่ขึ้นไปเช่นของครูบาอาจารย์เฮาเช่นคนรุ่นก่อนนะเป็นยังใจความพยายามลำบากขนาดไหนมาเช่นเฮานี่เครื่องทุนแรงมีทั้งเยอะอันดับแรกเครื่องทุนแรงก็ตั้งแต่ภายในครัวเฮือนของเฮานี่แหละตำน้ำพริกลาบจิ้นตลอดจนถึงนึ่งข้าวหุงแกงเออหุงแกงวะนี่ว่าให้มันปึ้งอะเนาะนึ่งข้าวหุงแกงไงเนี่ยแกงได้เป็นหุงวะนึ่งข้าวแกงทำกับข้าวก็ช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำมันมันสะดวกสบายใจดีเออคนที่ไปก็เมื่อเขาไปหู้ไปหันเขาก็มีความปราบปื้มปีที่ยินดีโอ้คนเปิ่นก็มากันจัดนักจัดได้บางคนสุขภาพร่างกายบ่สมบูรณ์ใจไม่เต้าสองขาสามขาสี่ขาก็ยังปากันขึ้นไปอยู่เออก็อยากจะได้บุญนั่นแหละบุญนี่จะได้กำจูอุดหนุนหนุพลังมันมีพลังกำจูอุดหนุนเฮาไปช่วยให้เฮามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ขึ้นช่วยให้เฮามีความมั่นคงเกี่ยวกับฐานะความเป็นอยู่ตลอดถึงทรัพย์สินเงินทองก็ไหลมาเทมาหิมาหามาก็หิง่ายหาง่ายจะได้บ่ยากบ่ฟืดเคืองเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคนี้สมัยนี้ในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะวิทย์วิทย์อยู่เนี่ย เข้าก็วิทย์ของก็วิทย์เงินก็วิทย์งัวก็วิทย์ควายก็วิทย์อันนี้ว่าโคโควิดควายโควิดอันยังโควิดไปหัวไปทุกไปเสียงที่ยังที่มันโควิดนั่นก็คือบุญช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เขาจะต้องชิงเอาละช่วงชิงช่วงชิงช่วงชิงของการทำคุณงามความดีอย่างน้อยๆก็จะไอวิดวิดทั้งหลายแหล่นั่นจะได้มาเตือนเขาหน่อยอะไรที่ไม่ได้ทำรีบทำซะนะเออเนาะเออยังมารอช้าอยู่ได้ไงเดี๋ยวโควิดไปติดตามเดี๋ยวโควิดก็จะไปไล่ควิดนะถ้าควิดตกบึ้งแล้วก็น่ากันนอนแล้วเนี่ยกันมันนะเออนอนเสี่ยวบางทีนี่วิทย์มาได้มาควิดเฮาโดยตรงอ่ะแต่มันวิทย์มันโควิดมันควิดแต่หมู่ใกล้ๆ
เออกะยะเฮาเฮาวันไหวได้นะไอมันแห้งมันปะทะเฮาได้เหมือนกันอย่างที่เฮาหันในข่าวในคราวอย่างต่างๆเหล่านั้นก็เพราะว่าพลังแห่งบุญมีน้อยบ่มีอันใดมาช่วยกำจูอุดหนุนมาช่วยพลักคือสิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัวจากใจของเฮาได้ใจของเฮาถ้าเป็นใจบ่ดีมันก็จะดึงดูดเอาสิ่งที่บ่ดีทั้งหลายเข้ามาถ้าเฮาใจดีใจเข้มแข็งใจเป็นธรรมใจมันยุติธรรมใจมันกตัญญูสำนึกถึงบุญคุณของผู้มีพระคุณอยู่ตลอดหาโอกาสตอบบุญแทนคุณของเปิ่นเรียกว่าใจนะมันมีพลังพลังบวกในเมื่อพลังบวกมันมีมันก็พลักพลังลบออกไปก็ช่วยกันสร้างยังพลังต่างๆเมื่อมีขึ้นก็แล้วกันเนาะตื่นเจ้ามาน้ำทำล้างใจน้ำใสล้างหน้าคือสะอาดหมดจดแล้วก็จะได้ออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้ใช้ในวิถีชีวิตประจำวันต่อไปมาเจ้านี่เป็นน้องญาติโยมมาเหนือบ้านใต้เฮานี่โจกดีเฮ้ยได้ยินสถานีสองตีสถานีแม่ขจานโมเดิร์นเรดิโอก็รับสัญญาณภาคเจ้าแม่ขจานโมเดิร์นรับภาคเจ้าด้วยเนอะปดโตแต่เจ้านี่เปิดพอโอ้ดีอกดีใจก็แล้วแต่เปิ่นเนาะเปิ่นมีเวลานักเปิ่นก็ถวายเปิ่นแบ่งปันกันไปก็ขออนุโมทนาตัวเนอแม่ขจารย์โมเดิร์นแต่เจ้านี่วันก่อนๆนะบ่ฮู้เนี่ยวันก่อนๆนั่นบ่ได้เปิดพอดีว่าแต่เจ้านี่เปิดละไว้ตั้งแต่ตะคืนกะฟังรายการพระคุณเจ้าฟังที่สถานีโมเดิร์นแม่ขจารย์โมเดิร์นแล้วก็ฟังไหลมาตั้งสถานี 103.5 เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ปิกไปข้างไว้ที่โมเดิร์นไม่ขาจานโมเดิร์นแล้วก็ปิดสถานีเข้านอนมาเจ้านี่มาเปิดฟังพอเฮ้อได้ยินเสียงเปิ่นออกหันอดอดพอจบรายการปกติการขั้นรายการแค่หน่อยมาเดี๋ยวนี้ได้ยินออกขั้นแอบแอบทัชแมนเพราะว่าเอาไว้ไกลเนาะหมกพอได้ยินเนี่ยถ้าเอาไว้ใกล้แล้วก็มันก็เข้ามาในเข้ามาในไม้ตัวนี้ทั้งหมดนะก็ขออนุโมทนากับสถานีทุกที่ทุกแห่งที่ได้รับสัญญาณตึงมาเจ้าตั้งมาคืนตั้งมาแรงด้วยธรรมะยามแรงมาเดี๋ยวนี้ตั้งผู้บริหารเครือข่ายการเผยแพร่ก็พยายามที่จะจัดสรรเวลาถวายพระสงฆ์สังฆเจ้าที่เปิ่นมีโอกาสมีเวลาพอที่จะได้นำเสนอเนื้อหาสาระเพื่อแก่บรรดาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเข้ามาเผยแผ่นำธรรมคำสอนในรูปแบบต่างๆจะเป็นรูปแบบของการเทศธรรมเทศนาแบบพื้นเมืองเทศนาแบบประยุกต์อย่างที่ว่ากันมาเดี๋ยวนี้แต่จริงในสมัยพุทธกาลเพื่อก็คงจะบันมีเอา
เอาทำอะไรมาเทศแบบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะคนโบราณสมัยก่อนปุ่นคงจะบัดเทศอย่างเงี้ยเพิ่นก็คงจะเทศแบบที่ทุลุงกำลังอู้อยู่เนี่ยเพิ่นก็คงจะอู้ไปบางตนบางองค์เพิ่นบัดเทศบ่อู้ซ้ําๆเพิ่นเนี่ยฮือพอจวนไปเนี่ยจวนไปทําเอ้าคือตานเนี่ยอย่างอีนึรักษาศีลเนี่ยอย่างอีนึภาวนาเฮาเนี่ยอย่างอีนึเนี่ยบางตนมาองค์ประกอบเน้นเรื่องเทศนาแต่เน้นเรื่องการจวนเนี่ยจวนทำนี่แต่มาระยะหนึ่งเพื่อปรับประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์เข้ากับบุคคลก็มีการจ้อยการซ้อจ้อยซ้อแล้วก็มีการเตะทำเอาระบบทำนองอย่างต่างๆเหล่านั้นประยุกต์เข้ากับเหตุการณ์เข้ากับสังคมในยุคนั้นสมัยนั้นก็เลยเอามาอ่านเป็นทำนองร้อยแก้วร้อยกองก็ยังกับปัจจุบันนี่แหละมีการประยุกต์ปรับเข้ากับเหตุการณ์ที่เขาได้ยินข่าวเขาได้ยินข่าวหันข่าวเนาะตั้งโซเชียลต่างๆเนี่ยบอกว่ามีทุกเจ้ามาออกรายการเนี่ยอันทำเนี่ยอันจนกระทั่งว่ามีเรื่องมีเล่ามีข่าวมีข่าวกันออกไปบางพ่องก็หันดีบางพ่องก็หันบ่ดีก็ยุคนี้สมัยนี้การสื่อสารมันใช้ระบบนี่เนาะก็เหมือนกับเฮาในยุคก่อนสมัยก่อนเฮาใช้ระบบอย่างไรเตะน้ำเตะทำเหมือนอย่างคนทั้งภาคกลางก็แลเนี่ยเนาะแลเตะทำแลเตะทำประยุกต์เพิ่งก็ใช้ตามยุคของเปิ้นในยุคนั้นสมัยนั้นคนเมืองเฮาก็เตะทำแลเตะทำกาบเตะทำกาบเตะทำสร้อยเตะทำทำนองก็คนในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นใจสื่อสารกันระบบนั่นที่จะเข้าถึงประชาชนมีการอะไรอย่างมีการสวดมีการเบิกเนี่ยเนาะสวดก็มีเบิกก็มีก็ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นระบบการเผยแพร่ธรรมะทางนั้นเพื่อให้ได้เข้าอกเข้าใจกันเจ้าวันนี้ใจดีหน่อยมีเวลาเพียงพอลองทดสอบพอแล้วเมื่อไม่ได้ฟังเสียงของญาติโยมตอนเจ้า0932722499ทดสอบมาพอสักหน่อยแล้วมีไผอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดจะได้ยินได้ฟังอยู่ก็จ๊ะแล้วก็มีความคิดความเห็นอย่างใดเกี่ยวกับที่จะไปอุปถัมภ์บำรุงสนับสนุนกิจกรรมที่ดอยแม่นางแก้วให้มีโอกาสมีเวลาไปเนอะญาติโยมทุกวันมีศาลาอยู่หั่นมีพระสงฆ์สังฆเจ้าอาจจะไปเจ้าพ่องขวายพ่องตั้งเวียงป่าเป้าก็มีตั้งดอยสะเก็ดก็มาตั้งดอยหลอก็ยังได้มายื้อมาใจอยู่เนี่ยก็ทุกวันนะถ้ามีโอกาสมีโชคดีก็จะได้ไปช่วยกันคนหินคนทรายขึ้นอันที่ว่าโชคดีนี่คือไปแล้วมันบางเตื่อไปถึงปุ๊บฝนลงมาปั๊บก็บ่ได้ยังเสียยังมาแล้ว0932722499เจริญเจ
จริญพรไผเอ่ยลูกไหนมาโอ้แม่จันเอ๊ะฟังอยู่ฟังอยู่อันนี้ถ้าเล่นไม่ไปจัดเลยได้ฟังเออวันนี้บ่ไปกะวันนี้ไปกับจะไปจะมาเว้นวันอ๋อเว้นวันไปเว้นวันอืมไปวันไปไปเออถ้าไปยังจะมาก็วันจะมานี่ก่อนเพราะพวกผู้ชายเนี่ยอยากนอนไปใส่แล้วกันมันเห็นตัวคนนอกไปเลยเอออยากวันวันไปออกนอกเออเขากินพอใจเขากินพอตามกับพ่อเนาะอ้าวก็โอ้เขาไปเดือดร้อนอย่างกับมันอย่างหนักหนาอยากได้ทำได้ก็อยากไปทำไปเต่าตีมันสะดวกเนาะอยากรับประกาศที่เข้าถึงว่าเนาะเออพอมีพอกินพออยู่บางเดือนทำได้ฟังว่าเจ้าเองไหนถ้าวันไหนวันตุ๊กได้ฟังไหนเออไปเปิดฟังมาลุ้นเออฟังได้อยู่เออวันนี้จะแควน้อยวันนี้มีสองสถานีดูต่างฟังเจ้าอนุโมทนาเด้อจังหวัดเกิดขึ้นไปใจตะลุงแก้วอ่ะเออมาเข้าใจมาเออเข้าใจมาเว้ยเว้ยเออเจ้าเออสามเออวันนี้วันนี้ว่างถ้าแบบมีกล้วยนะก็ขอเจอเออสาธุสาธุขอบคุณหลายหลายอ๋อเจริญพรครับภาษาสาธุลุงเออว่าจะได้ลูกไหนมาแม่ขจานนี่ก็ชัดดีอย่างครับแม่ขจานก็ชัดแต่ครับอ๋อคือครั้งคือนี่แม่เจ้าได้เปิดฟังลุงแบบลุงว่าเออโมเดิร์นเหมือนเปิดโยยกับเปิดฟังเออลองฟังพอเองครับได้พอดีเอออนุโมทนาก็เป็นเนาะครับครับสาธุสาธุเนอขอบคุณหลายเนอ0932722499 4954ไผ่จ้าเออลูกไหนมาเฮติจันบ้านไอ้จอมตำบลจีดีหลวงก็มีสวยจ้าเออแม่สีจันแม่สีจันนี่อืมฟังสถานีใดตะกี้มันฟังที่อันเอายังพ่อๆนะมันบ่ใครซักแล้วก็ติงินตุลุงเอาตุ่นออกที่ในกระจ้างก็เลยไปหาไหลไปหาที่ในกระจ้างจะติงินซักดีเอาแม่กระจ้างชัดกว่าจ้ะมันบางทีมันยังแว้งปะเป้านี่มันอาจจะบังดอยมันใกล้ดอยหน่อยเนาะเจ้ามันก็เคยได้ยินมีแต่เจ้านี่ได้ยินจะทีจ้ะเออแว้งปะเป้าเรดิโอนี่มันใกล้ดอยมันกระโดดบัดถึงมันไปไกลเนาะเจ้าเออตั้งไกลเป็นครับได้ดีเจ้าอนุโมทนาเนอเออสาธุสาธุแม่สีจันห้อยส้มสามคนสี่คนไปละอ้าวเจริญพรแม่สาธุลุงดอยแม่ก็ได้ขอหาเพื่อนเนาะแม่ไหนนี่แม่บัวจันบ้านหลวงเป้เจ้าตำบลนาขวาคือแม่ข้าเจ้าอ๋อเออลำปางลำปางก็ได้ยินเนาะที่แม่ฟังคืนนั้นแดนดินถิ่นและน้ำของอนุสาวรีย์สาวรัตน์อย่างก็ว่าทางลำปางเจ้าอ๋อเออตาลำปางเปิดก็รับสัญญาณไปเจ้าเออนั้นที่อันที่วัดบุญญาวัดนั่นได้ครับก็ได้เจ้าได้อยู่แต่ได้คืนเจ้าอ๋อได้เจ้าเออๆๆโตอนุโมทนาขอบใจเนอะตุลุงเนอขอบคุณหลายๆเนอมาครับมาขึ้นก็ฟังกันต่อเนอสองเมียงน่าจะขออนุโมทนาตัวเองเนอไม่ไปบ่ได้ไม่เป็นยังหู้ข่าวอย่างเอก็ยกมือท่วมหัวฮั่นสาธุอนุโมทนาอย่าเนาะเออถ้ามาได้ก็มาถ้ามาบ่ได้ก็บ่ไปยังเพิ่นเพิ่นทําดีเออแม่ไปบ่ได้เนาะแม่นแล้วเพิ่นทําดีสิแน่เฮายกมือท่วมหัวอนุโมทนาก็ต้องก็ว่าเฮาได้ไปก็เพิ่นนั่นเนาะเจ้ากันนั่นเฮาการแสนของอันวัดบ้านหลวงนี่เขาก็ได้บุญอยู่นอตุลุงนอโอ้มันจะได้บ่ได้ได้กะใจน้อมนึกเอากะเจ้าเอออนุโมทนาเนอเออหมดเวลาเห็นแล้วเว้ยเออสาธุสาธุญาติโยมทั้งหลายหมดเวลาแล้วเนอ
ดี๋ยวจะสถานีจะไล่ห้ำละเอา้ากุศลใดบุญใดที่ได้กระทำบำเพ็ญมาขอกุศลนั้นบุญนั้นปกปักรักษาดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายทุกผู้ทุกคนขอให้ทุกสถานีจงเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะลังเจริญพร